ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pop Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนั่นเองนะคะบางทีมาเจอหน้ากิ่งฟ้าไปแบบอาจจะเห็นแค่มือกับไพ่บ้างนะคะทำสลับไปสลับมานะคะก็จะได้ไม่เบื่อกันละกันนะคะเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างเนาะก็แต่สำหรับคลิปนี้ก็จะเห็นแต่มือกับไพ่นะคะคลิปแรนดอมนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคลิปมาดูคลิปนี้ก็ได้รับพลังงานดีๆหรือกำลังใจดีๆหรือว่าข้อคิดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มาจากพลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าสัมผัสได้นะคะก็จะทำนายออกมาให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะคะก็ตามหัวข้อเลยที่เขียนเอาไว้สิ่งที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันสิ่งนั้นคืออะไรนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มกัน decision enlightenment be candid blessing spiritual questConcentration. Queen of Cups. King of Wands. Ten of Swords. Seven of Swords. Five of Pentacles. Queen of Pentacles.Seven of Cups, Ace of Swords, Three of Pentacles. Okay, เดี๋ยวกิ่งฟ้าค่อยเปิดไพ่เพิ่มนะคะอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันเนี่ยคือมันเป็นพลังงานของการอุปถัมภ์คำชูการช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเราแล้วก็มันเป็นการทำอะไรสิ่งใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องย้อนกลับไปทำสิ่งเดิมให้เกิดผลดีมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนแบบประหนึ่งว่ากลับไปเรโนเวทกลับไปเอางานสิ่งเดิมกลับมาทบทวนกลับมาทำใหม่ๆหรือมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างสิ่งเดิมๆที่หวนกลับคืนมามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนรักเก่าเสมอไปที่หวนมานะคะมันคืออาจจะเป็นแบบว่าสมมตินะบางคนบอกว่าเนี่ยเคยแบบอยากจะสอบที่นี่มากๆรอบที่ล่าจะทำไม่ได้หรือว่าพลาดโอกาสในการสอบตอนนี้เนี่ยโอกาสที่มันแบบมันคล้ายๆกับเดิมมันกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นได้อันนี้คือยกตัวอย่างเห็นภาพเฉยๆนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีสิ่งเดิมที่กลับมาให้เราได้ตัดสินใจได้คิดอีกรอบนึงว่าเฮ้ยจะทำอีกรอบนึงดีไหมจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมหรือว่าจะกลับไปลองอีกรอบนึงดีไหมนะคะเป็นได้หมดเลยจริงๆมันสามารถเป็นได้ทุกสถานการณ์หรือแม้กระทั่งบุคคลก็ยังได้เลยนะคะบางท่านอาจจะแบบประหนึ่งว่าไปรีวิวเนียนกลับไปเจอเพื่อนเดิมเพื่อนเก่าหรืออาจจะแบบมีคนเดิมคนเก่าชักชวนเราแบบไปทำงานหรือว่าเจ้านายเก่าดึงตัวเราไปทำงานเป็นได้หมดเลยนะคะเป็นลักษณะของคำว่าบางสิ่งบางอย่างเดิมๆอาจจะกลับมาได้กลับมาแก้ไขกันอีกรอบนึงนะคะแต่ช่วงนี้คุณน่าจะมีเรื่องต้องตัดสินใจบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะไปซ้ายจะไปขวาฉันจะตัดสินใจอะไรยังไงดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดของคุณและตัวตนของคุณในช่วงระยะเวลานี้ดีกว่านะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนแบบมีความรู้สึกบางคนนะจะรู้สึกฉันหลงทางอยู่จะยังไงดีฉันจะต้องทำอะไรยังไงหรือว่าแบบฉันขาดกำลังใจฉันเกิดความทุกข์ฉันมีความทุกข์ฉันอยากเจอชีวิตที่มันเรียบง่ายชีวิตที่มันดีอยากมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่จะบอกเลยว่าตัวคุณนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะช่วงนี้มันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนแบบหาทางออกไม่เจอหรือว่าหลงทางอยู่แต่เดี๋ยวจะมีคนมาคอยช่วยเหลือทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะไพ่ขึ้นผู้คุ้มครองมีคนคอยสนับสนุนคอยเมตตาเราคอยทำแบบกระทำสิ่งดีๆให้กับเราอะค่ะฉะนั้นมันเป็นพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นได้ช่วงนี้คุณจะพลิกผันสถานการณ์ได้เก่งถ้าที่ผ่านมาเราเคยโดนหลอกลวงโดนหักหลังต่อจากนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแบบน้อยมากๆอยู่ที่การระวังตัวของเราตัวเองด้วยนะคะคือถ้าสมมติเราเจออะไรที่แบบสมมตินะบางคนบอกว่าเจอมิจฉาชีพเจอคนทำอะไรไม่ดีกับเราเจอแบบการทำอะไรที่มันลับหลังเราหรือว่าเรามารู้ทีหลังอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าจะบอกว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์คือมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้นะคะกิ่งฟ้าก็เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้หมดอะค่ะคือเราเป็นมนุษย์ที่บางทีเราอาจจะเจอเหตุการณ์ทั้งดีไม่ดีที่มันปะปนเข้ามาแต่กิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณว่าคุณต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีสติเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าเราต้องมีสติในการรับมือกับมันคุณสามารถรับมือกับมันได้แล้วคุณจะแก้ไขมันได้แน่นอนนะคะฉะนั้นช่วงนี้จะทำอะไรก็ตามแต่วางแผนดีๆอย่าไว้ใจคนง่ายอย่าหูเบานะคะทุกอย่างต้องค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดนะคะค่อยๆเรียนรู้จากมันไปนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นการเพ่งพินิจนะคะคุณจะมีสติมากขึ้นเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปอีกขั้นนึงหรือว่าคุณเองอาจจะรู้ว่าฉันต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยเพ่งพินิจคือการพิจารณาการเข้าใจสิ่งต่างรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนประหนึ่งว่าฉันเหมือนมีการอย่างรู้หรือว่า
เราอาจจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันดีไม่ดีต้องไปทางไหนนะคะเป็นได้หมดเลยบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่ออยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปเดินเข้าป่าอยากจะไปเที่ยวไปได้เลยนะคะอะไรที่มันสามารถทำแล้วคุณรู้สึกจะโล่งใจมีความสุขทำให้เราสุขใจมากขึ้นจงทำสิ่งนั้นนะคะ อย่าทำอะไรที่แบบอยู่ติดกับที่มากจนเกินไปจนแบบบางทีเราเหมือนไม่มีเวลาให้กับตัวเองอะค่ะจงหาเวลาให้กับตัวเองให้ได้นะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้นะคะคือจะบอกเลยว่าคุณเองเหมือนต้องการความสบายใจต้องการความโชคดีแบบไพ่ขึ้นแบบเหมือนต้องการความราบรื่นแบบต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามแบบแผนก็เป็นได้นะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อเลยไพ่ขึ้นเป็นพระพิฆเนศขึ้นมาเป็นใบเดียวในสำรับอันนี้นะคะขึ้นเป็นคำว่าโชคดีนะคะคุณจะพบเจอความโชคดีพบเจอความสุขมากยิ่งขึ้นหรือว่าได้รับชัยชนะนะคะ victory ขึ้นมาตัว V นะคะกิ่งฟ้าแปลเป็น victory ขึ้นมานะคะแล้วก็มีบริวารหรือเจอเจ้านายที่ดีหรือเจอลูกน้องที่ดีเป็นได้หมดเลยนะคะช่วงนี้บางคนเนี่ยอาจจะเจอแบบอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบมีคนมากับกรอกเรามาพูดไม่เท็จแบบพูดไม่จริงพูดเท็จกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปใครทำยังไงได้แบบนั้นแต่เราอย่าไปทำไม่ดีกับคนอื่นเท่านั้นเป็นพอดูที่ตัวเรานะคะแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าใครที่ไม่ดีกับเราทำอะไรเราไม่สำเร็จแน่นอนถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดหรือว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก่อนนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำไพ่ขึ้นสวรรค์สรรสร้างเห็นไหมคือการเจริญจบโตการก้าวหน้าการที่แบบมีคำว่าทุกอย่างกำลังเปิดทางทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นในจังหวะชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไพ่ต้องการที่จะแนะนำอะไรคุณเพิ่มนะคะtemperance คือการแบบทำอะไรใหม่ๆการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเอาตัวเองออกจากบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวนะคะเนี่ยการเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะคะอะไรที่มันเป็นฝันร้ายอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ค้างคาในใจมันจะได้รับการเคลียร์ในช่วงระยะเวลานี้ไพ่ขึ้นเดอะซันหนูไพ่ขึ้นดีมากคืออะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะหลุดพ้นออกไปเจอแบบเดอะซันคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความท้องฟ้าที่สว่างสดใสคุณสังเกตอันนี้ไหมเหมือนอันนี้แบบเป็นสีออกแนวแบบมืดทะมึนทะมึนเลยนะกลายเป็นสีที่สดใสงดงามมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะฉะนั้นสิ่งดีๆมันบังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนใครที่เลือกมาดูคลิปนี้คุณได้รับพลังงานดีๆไปแน่นอนนะคะแล้วไพ่ก็บอกคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคือหมายถึงว่าถ้าใครปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดค่ะไม่มีใครวิเศษกับใครแต่ถ้าใครปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณจะเจอเรื่องที่ดีและถูกใจหรือคุณอาจจะเจอคนรอบข้างที่ดีกับเราหรือว่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากลงมือทำแล้วมันเหมือนเจอในสิ่งที่แบบมุมที่มันใช่เจอในเหมือนลงล็อกพอดีค่ะทุกอย่างมันเหมือนกำลังแบบลงล็อกหรือว่าคุณอาจจะบอกว่าพลิกล็อกก็ได้นะจากอะไรจากร้ายกับกลายเป็นดีก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เขาขึ้นเตือนว่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มอย่าพยายามลงทุนทำอะไรมากจนเกินเหตุเกินไปโดยที่เราไม่วางแผนนะคะต้องเรามาระวังนิดนึงช่วงนี้บอกว่าอย่าใช้เงินมือเติมนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณใช้เงินเก่งนะคะเหมือนบางทีเงินมันไหลออกดังสายน้ำเลยฉะนั้นถ้าเราดูคลิปนี้เรารู้ละอ๋อฉันต้องมีสติในการใช้ตังก่อนที่จะเอฟสินค้าเอฟของหรือว่าจะโอนเงินอะไรไปดูนิดนึงฉันโอนให้มิจฉาชีพหรือเปล่าหรือฉันโดนหลอกหรือเปล่าดูดีๆนิดนึงอันนี้คือคำเตือนเยอะมากนะสำหรับคลิปนี้คือเขาขึ้นเตือนว่าอย่าให้ใครมาหลอกลวงเราได้ระแวงบ้างนิดหน่อยคือเขาเรียกว่าต้องรอบคอบอะค่ะแต่ไม่ใช่ระแวงมากจนเกินไปจนเราเครียดเนาะแล้วก็ช่วงนี้ธาตุน้ำสมบูรณ์คืออะไรที่มันไม่ดีมันจะพัดผ่านออกไปราบรื่นราบเรียบคุณสามารถปรับได้กับทุกสถานการณ์คุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่แบบจินตนาการล้ำเลิศมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมไพ่ขึ้นเตือนเลยคนน่ากลัวกว่าผีฉะนั้นอย่าไว้ใจทุกคนจนมากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ระแวงมากจนเกินไปทุกอย่างต้องใช้สติและปัญญาในการไตร่ตรองนั่นเองนะคะแล้วก็หมั่นดูแลคนที่มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายถามสารทุกข์สุขดิบเขาบ้างดูแลพวกท่านบ้างหรือไม่เช่นนั้นอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้ถ้าจะทำบุญกับอะไรนอกจากทำบุญกับพระในบ้านแล้วนะคะก็คือทำบุญนอกบ้านทำบุญกับบ้านพักคนชราหรือทำบุญกับผู้ป่วยนะคะติดเตียงต่างๆจะยิ่งดีทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำแผ่เมตตาด้วยจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะเรื่องสุขภาพของคุณจะมาระวังเรื่องปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังหรือว่าเรามาระวังเรื่องแบบความเครียดนะคะหรือเวียนศีรษะหรือว่าบางทีเรื่องความดันต่างๆระบบเลือดแล้วก็ในเรื่องของคำว่าระวังเบื้อพวกแบบการสะดุดหกล้มซุ่มซ่ามนะคะอุบัติเหตุเล็กๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะอุบัติเหตุในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะแบบว่าสะดุดหกล้มลื่นล้มแต่มันก็อันตรายเนาะฉะนั้นต้องอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดมีสติทุกย่างก้าวนะคะช่วงนี้คุณจะทำอะไรก็ตามแต่มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณจะ
มีหน้ามีตาในสังคมมากขึ้นหรือว่าถ้าบางคนกำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นอาจจะมีเงินมีทองหรือมีอำนาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะจงสลัดสิ่งที่คุณไม่มั่นใจจงสลัดสิ่งที่มันเป็นเรื่องผิดหวังเสียใจออกไปก่อนนะคะให้ตอนนี้พยายามโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังวางแผนทำแล้วคุณจะเป็นคำว่าบรรลุเป้าหมายได้ด้วยนะคะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าบรรลุเป้าหมายแน่นอนไพ่ขึ้นพ่อแก่ขึ้นมาทำอะไรก็คือคุณอาจจะมีครูบาอาจารย์มีคนคอยแนะนำแนวหรือว่ามีคนคอยสนับสนุนคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่จงต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณทำเพราะว่าไพ่ขึ้นไม่มั่นใจนะคะแค่แบบวางแผนให้ดีลงมือทำไม่ว่าผลออกมาดีไม่ดีถือว่าเราทำเต็มที่กิ่งฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะไพ่ขึ้นทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นจริงๆฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่คาดฝันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่อย่างเช่นบางคนงานดีขึ้นบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบางคนอาจจะโดนทับทามให้ไปทำงานที่สำคัญอาจจะมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจจะแปลว่าคนที่คิดไม่ดีกับเรากับกลายเป็นดีคนที่เขาเรียกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนหรือคุณอาจจะนำพาไปเจออะไรบางอย่างที่แบบดูเหมือนจะบังเอิญแต่มันไม่บังเอิญนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นการแบบเข้าใจกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็คุณเองจะได้พบเจอในสิ่งที่เป็นเรื่องมงคลความสิริมงคลมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะช่วงนี้อย่าพยายามโลภมากนะคะลาภจะหายแล้วก็กิเลสอะไรช่วงนี้พยายามอย่าซื้อมันมากนะคะอย่างเช่นบางคนบอกว่ามันสิ่งนี้จำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นตัดออกจากลิสต์ไปก่อนละกันนะคะช่วงเวลาอื่นค่อยไปซื้อไอ้สิ่งที่เป็นกิเลสของเราในช่วงนี้คือตัดออกไปก่อนพยายามอย่าสร้างหนี้อันนี้คือเขาเตือนเลยเล่าว่าอย่าสร้างหนี้แล้วก็ยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ไม่สมควรทำด้วยละกันหรือว่ายับยั้งชั่งใจในเรื่องคำว่าการใช้เงินมือเติบได้ด้วยนะคะหรือว่าเรื่องศีลธรรมต่างๆทุกชนิดด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาดีที่จะแบบจงทำอ่ะลงมือทำอ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆจริงๆฉะนั้นเป็นช่วงของการที่แบบนำขึ้นให้รีบตักอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถควบคุมหลายๆอย่างหลายๆสิ่งได้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็หมั่นแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราคนที่มีพระคุณแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันด้วยนะคะหมั่นแผ่เมตตาและกวดน้ำจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะมันจะเป็นเหมือนการปลดปล่อยสิ่งที่มันไม่ดีออกจากตัวคุณพลังงานด้านลบออกจากตัวคุณแล้วก็ทำให้คุณเองมีความสดใสแล้วก็เจอกัลยาณมิตรเจอบริวารเจอคนดีๆคอยอยู่เคียงข้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปจริงๆ3ใบดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างจากสำหรับนี้นะ3ใบอ๋อไพ่ขึ้นพระวิษณุเลยนะคะพระวิษณุขึ้นดีมากนะคะช่วงนี้นะคะคุณเองอาจจะแบบมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าใครคิดจะใครที่เป็นวิศวกรหรือว่าเป็นทำอะไรเกี่ยวเรื่องอสังหาช่วงนี้จะเด่นแต่ถ้าบางคนบอกว่าแบบคิดอยากจะมีแพลนที่จะมีบ้านมีรถสามารถมีได้หรือบางคนอาจจะเป็นคำว่ามรดกตกทอดศัตรูหมู่มารคนที่คิดไม่ดีกำลังจะออกไปจากชีวิตของคุณคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัดพระจันทร์ขึ้นมานะคะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาแต่ขอให้ดูคนดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาหลากหลาย choice ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะมันอาจจะมีคนที่โอเคแล้วไม่โอเคเข้ามาดูคนดีๆนิดนึงแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนนึงที่รู้สึกชอบเราปรับปลื้มเราให้ความสนใจในตัวเราหรือว่าบางทีอาจจะมีคนมาตามจีบเราก็ได้หรือถ้าเราไปจีบใครก็อาจจะแปลว่าเขาก็จะเริ่มสนใจในตัวคุณก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการหรือว่าการคนรอบข้างเมตตาเราดีเป็นพิเศษกว่าปกติมากจริงๆแล้วก็ในเรื่องเสน่ห์ทางคำพูดคำเจรจาของคุณก็ค่อนข้างดีนะคะการบุกการลุยช่วงนี้จะดีขอเปิดเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะบอกว่า3ใบเนาะแต่เปิดเพิ่มอีกใบหนึ่งนิดนึงนะคะพระแม่ราธานะคะคือความสำเร็จแล้วก็รวมถึงในเรื่องของคำว่าความรักความเมตตาบางคนอาจจะเจอกัลยาณมิตรเจอเพื่อนที่ดีบางคนอาจจะแปลว่า เหมือนได้รับรางวัลหรือว่าได้รับการชมเชยได้ประกาศนียบัตรก็ได้หรือว่าความสำเร็จหรือบางคนอาจจะสอบผ่านสอบได้มันมีเรื่องน่ายินดีหรือมีข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในช่วงในวันนี้หรือใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะหลอกเลยว่ามีโอกาสสมหวังมากๆนะคะกิ่งฟ้ามองว่าช่วงระยะเวลาที่เขาบอกนะคะประมาณเหมือนแบบ15ถึงแบบ30วันโดยประมาณที่คุณอาจจะเกิดในความโชคดีในสิ่งเหล่านี้ที่กิ่งฟ้าได้ทำนายไปนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้คุณลงมือทำปฏิบัติดีกระทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะเข้าหาตัวคุณอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนให้คุณระมัดระวังจงระวังเอาไว้ให้ดีเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากลัวจนกระทั่งอุ้ยตายกลัวดวงจังเลยฉะนั้นอย่าดูถ้ากลัวอย่าดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงเราจะเป็นมนุษย์อยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงเป็นกำลังใจให้คุณทุกท่านมากๆการระวังเอาไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นถือว่าเราได้มี
สติในการระวังตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ่งแต่กำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ